ในคลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนายทีทีซีนะครับในรายการทีซีเกมเมอร์หรือทีซีเกมชาแนลนะอยู่กันในเกม Hero of the Storm นะครับก็ไม่ได้อัดมานานนะไม่ได้อัดมานานเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นอยู่นะครับเนื่องจากจำนวนคนดูที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมก็เลยกะว่าอัดไปคนดูก็คงน้อยนะครับก็เลยไม่อัดดีกว่านะครับแต่ว่าพอดีมีคนขอมานะครับก็เลยกลับมาซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาสัก2คลิปนะครับก็พอดีเขาขอเซลาทูมานะครับก็เซลาทูมันจะมีอยู่2สายนะครับมันจะมีสายแอบยิงอ่ะกับสายเข้าไปฆ่านะครับเข้าไปตีประชิดนะครับก็เดี๋ยวต้องดูเกมกันอีกทีว่าได้เล่นสายไหนนะครับก็เพิ่งซื้อมาครับก็ขออภัยด้วยครับที่มันช้านะเพราะว่าตอนแรกผมกะว่าจะเล่นตอนฟรีตอนเซลทูมาฟรีแต่พอดีว่าช่วงนั้นไม่ว่างนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอหาห้องกันแป๊บหนึ่งนะครับเซลทูผมก็เวล8นะก็เวลเยอะอยู่นะครับจะเป็นสายตีหรือสายแอสซัสซินเขาเรียกว่าไงมันเรียกไปทางการว่าสายไงวะสายตุ๊ดมึงกับกูเรียกอ่ะมันจะมีสายแบบรอบสกิลกับสายตีอ่ะรอบยิงสกิล2นะครับกับสายที่เข้าไปตีประชิดเหมือนไฟเตอร์อ่ะแต่ว่ามันเป็นไฟเตอร์คือแอสซาซินมากกว่านะมันก็ไม่ได้ถึกอะไรอ่ะมันเน้นพิ้วมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวขอพอดไว้ก่อนครับเดี๋ยวได้ห้องเลยเดี๋ยวจะกลับมานะเพราะว่ากันอันนี้ด้วยเพราะว่ามันบางทีเข้าเล่นก็แหลกไงแบบบางทีผมถ้ามันแหลกผมก็อัดไม่ได้เงี้ยวันนี้ผมก็เล่นไปหลายคลิปแล้วแต่มันไม่ใช่เล่นไปหลายคลิปเล่นไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ามันแหลกผมก็เลยว่าไม่อัดดีกว่าเดี๋ยวมาดูถ้าว่าไม่รู้ว่ารอบไหนจะไม่แหลกนะครับนะครับได้ดันดักก็ชายนะครับก็เราต้องมาดูกันนะว่าจะได้เล่นสายไหนนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วก็ไม่ได้อัดนานแล้วนะแต่ก็ยังคงเล่นอยู่นะครับfor combat สายไหนดีวะแล้วแต่มึงเลยสายตีดีมั้ยกูว่าเฮ้ยถ้าเจอเด่นให้เล่นสายสกิลสายสกิลดีกว่าล่ะฝั่งเราถ้าเล่นสายสกิลมึงจะเข้าคนเดียวเลยนะเว้ยจำเป็นมีใครเล่นแทงค์มั้ย5 4 3 2 1 Fight well heroes รอใจหน้าหรือไอ้นี่ก่อนก็ได้นะเด่นยังไม่ต้องมองก็ได้ใจหน้าหรือไอ้ A hero has abandoned the battle อ้าวรอแม่งเลยอย่างเงี้ยจะไปไหนวิ่งดักแล้วเก็บแน่นอนใครไปวะคือมันไม่ใช่กูอะที่ต้องอยู่เลนอะกูอยู่กลางก็ได้เฮ้ยบัลลุงนี่เนาะสตันฮะเดี๋ยววิ่งตุ๋ยเลยคุณดูใครดีไม่ช่วยเอละไปไหมไม่รู้เอาโนวาได้ไหมอ้าวแล้วกูไปตีตัวปลอมทำไมวะเนี่ยโอ้โหเอาไอ้นี่ก็ได้ไม่ไปตีตัวปลอมเฉยเลยว่าจำได้ว่าสั่งตีตัวจริงนะแคปเลยอีหนูแคปเลยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเมื่อกดขึ้นมาแล้วเนี่ยเงาของเราจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวไปช่วยโอ้โอ้โอ้เจอไปได้มาช้าไปA hero has abandoned the battle. เอาดิคนละเม็ดวะล่ะ
คนละเม็ดไหมล่ะไอสัตว์คนละเม็ดไหมล่ะมึงคนละเม็ดไหมไอ้เหี้ยคนละเม็ดไหมอีกทีไหมอีกทีตามมาตามมาคนละดินแม่งบอกตามอ้าวไอ้เหี้ยแม่งติดมินเนี่ยนว่ะตีสักทีจะรู้เรื่องเสียดายแม่งติดมินเนี่ยนเฮ้ยฝั่งมันแม่งบอดเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็รีมั้งเด่นนี่น้อยใจโดนเฟิร์สบัตไปกลายเป็นบอดไปแล้วเหรอเออบอดบ้านน่ะไหนแม่งหลุดยกร้านกินมานาน้อยอ่ะยังไม่รู้จะเฮ้ยลินก้าแม่งก็หลุดแม่งมาหากรรมหลุดเองฟังเราก็หลุดอ่ะเออไอ้เชี่ยรู้ว่าแต่กูก็วางใจได้ว่าโนวาไม่ใช่บอทเพราะบอทแม่งเก่งกว่าคนอีกเดี๋ยวไปช่วยนะเออโอ้อีเลเดนอีเลเดนข้างหลังเก่งเก่งกับบอทจังเลยเซเลทูบอทอะบอทแม่งรู้ดีอะนะมาละมาละขอรับผ่านไปก่อนนะต้องเวกันก่อนนะครับแคมป์อีซี่เมื่อกี้ไม่งั้นรั้วเราพังเอาเฮ้ยๆๆไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วสโลละสโลละเฮ้ยตายอยู่ตายอยู่โอ้ถอยไปเลยหิวหน่อยหิวหน่อยเดี๋ยวกลับเข้าไปช่วยลุงตายเหอะลุงโนวาด้วยเอ้าโอ้โห A hero has abandoned the battle แหลกเหี้ยอะไรสักอย่างแน่เลยมหากรรมหลุดฟังแล้วก็หลุดแน่ๆเนี่ยบอทลิลี่เนี่ย What the fuck ทาเลนบั๊กอ่ะแน่เลยเนี่ยเออไม่มาทำบอทครับให้ตายเหอะตู้ขนาดนี้แล้วตายให้กูเหอะตัวจริงเปล่าวะตัวฟอร์มนี่หว่าเจน่าเจน่าสโลละสโลละเดี๋ยวสตันโอ้ยโอ้ยแฮนเนี่ยจริงนี่เอ๊ยไม่เนี่ยเออข้ามันเอออย่าให้การเสียสละของฮาต้องศูนย์เปล่าเล่นกล้ามันเฮี้ยนนะสายสกิลไม่ได้เสียสละก็รอบนี้เป็นสายสกิลนะครับอย่างที่บอกนะครับเล่นก็จะอัพวอยพิซันนะครับฝั่งมันก็คุณมาครบแล้วเนาะฝั่งเราตอนนี้ลิลลี่ยังเป็นบอทอะUnleash its power. หิวช่วยวุดวิดเลยเนี่ยถอยก่อนลูกพี่มาโอ้ยแม่งเอ้ย Rise again and take your revenge, hero. แม่งไม่ได้อ่ะตีอีกทีเดียวก็ได้แล้วน่ะได้เอาลุงโอ้ยอดลุงได้เด่นตัวนี้ A hero has rejoined the battle มาละลิลี่เรามาละไม่ใครเข้ากูเข้านะเข้าเลยมาแล้วเดี๋ยวก็ไหนมาแล้ว
ข้าดาร์กอนไนท์ก็เหมือนอวตารมันก็จะเปลี่ยนครับสกิลอะไรก็จะเปลี่ยนเอ็นน่าจะปีนแน่นอนตีป้อมก่อนดาร์กอนไนท์เนี่ยจะสามารถโอ้ยหนูเอ้ยจะสามารถตีป้อมได้แรงขึ้นนะครับจะถ้าเขาใส่หายกับป้อมได้แรงตายเหอะอีน้องเตะส่งแม่งไอ้สัตว์เอ้ยทำหมดได้หรอช่วยกูตีเฉยก็ได้อัพบิงบิงไปบิงกลับนะครับหรือจะอัพเป็นไอเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยบอกบวกอยู่เตะแม่งไอ้สัตว์เตะไม่ได้เลยเล่นตายเหอะเอ้ยเจ็บจุงเบยเอ้าวินก็ท่านโวยไม่ใช้ก็ตายแล้วมึงตันเป่าเลยเนี่ยตวยละคิงได้คิงสตันติดกับพวกเราตายกัน 2-3 คนเนี่ยคิงว่าคุ้มเมื่อละซิวเขาว่าคุ้มอยู่แต่พอที่หาชัยพิทันบอยฮะก็รู้ว่าแม่งมันจะตายอ่ะแม่งเล็งตั้งนานแล้วไงนะแต่ฝั่งเราโดนอันติเจน่าหมดเลยไงเมื่อกี้โดน4คนอ่ะมึงก็โดนใช่ไหมกูเห็นแม่งโดน4คนอ่ะกูเลยใช้ไงไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเงาของโนวามั้งกูก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆโดนน่าจะ2คนขึ้นอ่ะ3คนน่าจะถึงอ่ะไปเอามูลดินทำไมเดี๋ยวกูรอเก็บด้วยมีตัวอะไรตามไหมเออนี่สิ Killing spreeKilling blow. Power gathers to finish line. Unleash the dragon. You know. Me you go. โอ้ยสัตว์แม่งมาเทคแคมป์ของเราเฉยเลยตัวอะไรวะเด่นแน่เลยเนี่ยอีลีดันไม่ใช่อิลิเดนอิลิดันต้องไปกันบนแล้วว่ะแม่งมันเทคแคมป์อ่ะมีสิทธิ์แตกสูงมากมึงสบายใจเลยอิลิดันมึงตายเหอะตายเหอะมึงอ่ะไปกันเลยฮิง Your destiny ends hereก็ด่านนี้นะครับก็ไม่รู้พูดไปยังนะครับก็จะเป็นยึดชายนะครับก็ให้ยึดข้างบนกับข้างล่างนะครับแล้วตรงกลางจะอัลล็อกให้เราไปสามารถยึดได้อ้าวเชี่ยข้างบนเสียเจน่าจ๋าพี่มาหาแล้วจ้าไม่ระวังตัวเลยนะมีเนี่ยนตีกูอยู่อ่ะโอ้ยอีกสัตว์ไม่เป็นไรจะใช้พิซซันวอยก็เกรงใจมึงไงตันกูแม่งไม่ได้ออกแป๊บนึงระวังตายก็รอเกิดครับดูไปก่อนคลิปน่าจะได้นะครับฝั่งมันก็ตายเยอะอยู่สวกเนาะเปิ้ลยิงสกิลแสบแล้วเตะทรงเนาะรักทายอ่ะน่าจะได้นะเตะอ้าวคิดว่าเฮียพ่นไฟละลายน้ำแข็งได้ก็ป่ะได้ขึ้นมาจริงเนอะไปหรอครับเฮ้ยอิลิดันโนวาแล้วแหละกำลังวิ่งมาเสริมแล้วจริงๆมันชื่ออิลิเดนนะครับ
แต่ว่าถึงแม้มันจะสะกดด้วยตัวเอก็เถอะแต่มันอาจจะว่าอินเลเดนใช่ไหมมันอาจว่าอ่านว่าไงหรืออ่านว่าอินเลเดนจริงจริงแต่ส่วนมากแล้วแม่งชอบมีความน่าจะมีทักษะมันเป็นคนช่วยแล้วทำไมต้องตีกูวะป้อมเนี่ยตีมึงได้ไหมไอ้เชี่ยแล้วตีกูครึ่งหลอดด้วยนะเอาอีกไปออมไหมไม่ดีแล้วมันไปเถอะอีลีดันนี่ทิ้งยังไดนี่นี่ใครเจ็บแหละเดี๋ยวมึงออกมามึงรู้เรื่องปล่อยนะโอ้ยเล้งลงโคตรอะเอานี่ป่ะเอานี่ป่ะถ้าว่าแล้วนะโนว่าฝั่งมันไม่คงเงือบอ่ะออกมาแม่งแรงลงสีตัวโดดเข้าใส่โอ้ยเห็นรู้ชะตาแต่อยู่บอยแล้วบอยเราสามารถกดปิดได้นะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมยังไม่กดปิดก็เพราะว่ารอให้เพื่อนมาลุมก่อนอีน้องเอ้ยไอสัตว์ตายอยู่ดีตายเหอะมึงตายเหอะมึงจะได้ไอ้เหี้ยอิลิดันรอดแล้วสรุปว่ามันอ่านแล้วว่าอิลิดันหรืออิลิเดนวะอิลิเดนตอนนี้กูจะอ่านว่าอิลิดันอิลิดันแม่งดันอย่างเดียวทำลายรั้วให้หน่อยดิวะกูอยู่ไม่ค่อยไปไม่ได้อ่ะไม่ติดรั้วโนวาไหมยิงเข้าบุกออกวะก็พยายามสังเกตไอ้นี่ดีๆนะครับอากาศมันจะบิดเบี้ยวนะถ้าอีกฝั่งเป็นตัวหายตัวเนี่ยอากาศมันจะบิดเบี้ยวผมเนี่ยก็ไม่ได้หายตัวแบบ 100% นะถ้าอีกฝั่งสกิลโดนผมเนี่ยมันก็จะเผยตัวเอาแล้วก็ไหนก่อนไหมมาเดี๋ยวไปยืดบนให้มันเหมือนกับการโยนเกมเลยนะเอ็นได้เนี่ยเอาได้ก็ไหนแล้วก็มาเอ็นแม่งแต่เอาล่างดีกว่ามั้งเดี๋ยวมึงเอานี่เสร็จแล้วมึงเอาตีแคมป์ที่มันดันมานะไอ้เหี้ยนี่จะมาเทคแคมป์กูอยู่นะไอ้เหี้ยอีลีดันจริงๆเลยเนี่ยรอไปเลยอีลีดันจริงๆอ่ะโอ้โหมึงคิดว่ามึงสู้ได้เหรอวะรอแป๊บพี่มาช่วยแล้วโอ้เจ็บหายอ่ะทำกูได้พี่จ้ะอีลีดันจริงๆเทคแคมป์โคตรอ่ะสายเทคแคมป์มีความสุขมากไอ้อ้าวมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วมึงคิดว่ามึงสู้กูได้ไงตลกแล้วไอ้สัตว์คุ้มอยู่ไอ้คำเข้าไปพิซซันวอยไปได้รีวินแล้วนะครับมึงโอ้โหทำไมมึงอย่างนั้นอ่ะมันเยอะนะเว้ยตายแล้วไอ้แฮใจแน่ถ้ามันไม่ขอน้ำแข็งข้ามได้แล้วมันจะยินแม่งยิงไม่เกิดพอดีปิดเลยไม่มีคนขัดโนวาฮะเดี๋ยวนะเซราทูเมื่อกี้มึงตุ๋ยกูใช่ไหมเคยได้ยินไหมดาบนั้นคืนสนองตามนั้นแหละรีวินนะครับเป็นทาเลนต์เลเวล20กดใช้แล้วจะลดคูลดาวไม่ใช่ลดคูลดาวดิรีเซ็ตคูลดาวของสกิลเบสิกอะบิลิตี้ทั้งหมดนะครับไอ้เชี่ยนี่แม่งจริงจังว่ะที่มันสบายใจเลยไม่จริงจังว่ะไอ้สัตว์เอาโดนป้อมตีตายซะแล้วมึงเดี๋ยวมึงไม่รอดหรอก
ไอ้ไฟเอ้ยนี่กูจะด่ามันยังไงดีวะไอ้จาดแง่เฮ้ยไอ้เด็กทะลุถุงยางมาเกิดมันเอาฟอร์ดไปมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะอิลิดันนอตอิลิเดน what the fuck เขาไม่รู้หรอกดันแปลว่าดันน่ะเฮ้ยนี่คนไทยไงคนไทยเหรอเออไอ้สวิตตี้เนี่ยนะเออสวิตซี่มันหนืดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเกียร์อะไรไอ้เกียร์โดนะก็อดสตันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันทำอย่างนั้นน่ะไปละโอ้ยฮานี่ใช้แต่โนวาไปโนวาตายมึงไปเลยไปเลยอะไรมึงอ่ะงอกฟันแล้วกูใช้ไปแล้วฮานี่ใช้แต่โนวาดันออกกันดีๆก็ว่าแม่งโยนเกมกันโอ้ยสกิลบ่โดนนี่เลยฆ่า2ตัวก็ได้เนี่ยกูว่าว้ายนี่2-1เหรอเนี่ยนี่ถ้าไม่บอกก็นึกว่ามินเนี่ยนนะเนี่ยว้ายตายเออมินเนี่ยนี่เสียแถวบ้านเรียกว่าดักดานคือแม่งไม่ยอมเข้าไปวาร์ปในบ้านนะสลิดไงสลิดลงแกงสลิดล้ำไปบิงได้แล้วนะแต่ติดระเบิดตายมันอัพไอ้นี่แหละไม่ใช่ติดระเบิดตายติดพิษตายมันอัพวอยสแลดเดนก้าแม่งไม่ไปดูอ่ะโอ้ยดีนะไม่มีตัวอะไรมายึดอ่ะเฮ้ยนายอีลีดันมาละเออไม่ยึดวะแชร์มาเห็นแล้วอ้าวอีดันยึดแล้วเอ้าอีลีดันเอาที่มึงสบายใจเลยทำเป็นผิวด้วยเอาไม่ให้ลีนี่ไปเดี๋ยวกูช่วยกันให้โนวาเอาดีไหมก็แล้วแต่กูมาแล้วสกอร์มันก็เห็นอยู่นะนี่ถ้าไม่โยนเกมกันนี่จบไปนานแล้วเนี่ยพอเกมนำแล้วทำไมเขาชอบโยนเกมวะโอ้ข้างล่างแม่งกำลังไปโอ้โดนลุมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพลิกนะเฮ้ยอัพบิงไปบิงกลับไม่ค่อยได้ใช้เลยว่าจริงๆอย่างที่บอกนะครับลืมบอกไปนะครับถ้าไม่อัพไอเนี่ยวอร์มโฮลนะครับก็อัพเป็นแอสซัสซินเบดดีกว่านะครับแอสซินเบดมันจะบวกแฮกบวกจบบวกตีเร็วนะครับแล้วก็บวกวิ่งเร็วเมื่อเราหมดสถานะหายตัวนะครับก็คือออกมาตีอ่ะนะครับมันจะบวกให้เราทันทีนะครับอยู่5วินะก็นานอยู่ชิบหายแล้วไอ้ทาเลนที่2นะถ้าไม่อัพโฟกัสแอคแท็กก็อัพเป็นไอ้นี่ก็ได้ Gathering Power ทำให้เพิ่ม ability แรงขึ้นนะครับแต่ว่าโฟกัสแอคแท็กเนี่ยมันทุกๆ10วินะครับถ้าเราไม่ได้โจมตีไม่ใช่ดิทุกๆ10วินะครับจะทำความเสียหายแรงขึ้น 50% ก็เหมือนติคินะครับติคิแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราตีธรรมดา1วิมันจะช่วยลดคูลดาวน์ของโฟกัสแอคแท็กลง1วิถ้าเราตีมันว่ายื้อเวลาให้อยู่รีบไปช่วยมันกำลังลงไปล่างเลยไปล่างเลยไปยืดเดี๋ยวกูจัดการเองมูลาดินว่ะแต่แม่งมันผ่านกูไปละยืดละกลางเราไม่ไหวแล้วมั้งน่ะ
ต้องเสียกันอีกเท่าไหร่กับไอ้คำว่านักเลงช่วยมันอีดันพี่มาแล้วจ้ามึงด้วยมึงจะไปไหนอ้าวแม่งวะคนไหนมาสิครับทำไมมาช้าจังวะเดี๋ยวก็ไหนเดินแคทวอล์กอยู่ตีมินเนี่ยนรแม่งจะล่อกูอย่างเดียวเลยอ่ะเออจริงๆแล้วตายอีน้องตีตีคอตีคอโอ้ยกูวิ่งตีคอแล้วจังหวะนี้คนจริงตีบ้านสำหรับซิลาทูสายตุ๊ดใช่ไหม จะเรียกว่าไงดีวะเขาเรียกว่าสายแอบหลอยใช่ป่ะถ้าเรียกถ้าเรียกแบบดูเป็นทางการหน่อยสายแอบหลอยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอพูดถึงสกิลก่อนสกิลหนึ่งนะครับเคิร์ฟก็เซทูจะสะบัดรอบตัวนะครับทำความเสียหายรอบแค่นั้นใช่ไหมไม่มีอะไรเนาะคลิปที่2นะครับ singularity spike นะครับก็เซตตูจะยิงเม็ดพลังนะครับแล้วอีกสักพักนึงมันจะระเบิดจะทำความเสียหายแล้วก็จะสโลว์เป้าหมายสโลว์เยอะอยู่เนาะน่าจะเยอะอ่ะเยอะมากมัน30โอ้ย30กูว่าน้อยไปกูน่าจะ50ด้วยซ้ำบ้างไม่ถึงเหรอก็ประมาณ30ละมั้งไหนต้องดูอีกทีก็จะโดนแค่เป้าหมายเดียวนะครับสกิลที่3อันนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับบิงไปที่เป้าหมายนะครับไปที่เราเลือกก็บิงอ่ะก็เฉยๆก็วาร์ปอ่ะก็เคลื่อนที่นะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแต่ว่าบิงตัวเนี้ยจะไม่ทำให้ร่างไม่ทำให้สถานะโคกเราหายนะครับโคกคือหายตัวนะครับคืออินวิซิเบิลนั่นแหละนะครับอันนี้แพสซีฟนะครับอะไรเนี่ยpermanent โคกนะครับก็เมื่อเซเลทูไม่ได้อยู่ในสถานะต่อสู้นะครับ3วิจะทำให้เซเลทูอยู่ในสถานะโคกก็คือหายตัวนั่นแหละโอเคทีนี้ผมขอพูดถึงของทาเลนต์นะครับทาเลนต์เอาวอยพิซซันก่อนนะครับอันนี้คืออันติก็ทำให้เสกพื้นที่หยุดเวลามานะครับทั้งศัตรูและฝั่งเราที่อยู่ในนั้นจะโดนเหมือนกับหยุดเวลานะครับคูลดาวน์อะไรพวกนั้นจะไม่ลดต่อเลยเหมือนกับไม่ได้อยู่ในเกมนี้อ่ะช่วงระยะเวลานึงก็ระยะก็ค่อนข้างกว้างแต่เซราทูสามารถเดินในนั้นได้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเทคนิคพิเศษนิดนึงนะพอดีว่ามันไม่ใช่ด่านดักก้อนไนท์มันใช้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นด่านพวกที่มีบอสอ่ะหรือว่าเป็นแคมป์อื่นๆนะครับก็ใช้วอยพิซซันเนี่ยเพื่อในการแย่งแคมป์ได้ก็คือถ้าแคมป์เขาเอาเสร็จแล้วเนี่ยสมมติเรามาแค่คนเดียวแล้วก็การวอยพิซซันเข้าไปตรงที่แคปเลยนะแล้วก็เข้าไปยึดเลยแล้วเดินออกมายังทันใช่ไหมไม่ต้องบิงก็ได้ใช่ป่ะเออก็แต่มันต้องใช้กะเป๊ะๆนะครับในส่วนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชำนาญเดี๋ยวมาพูดถึงของทาเลนต์ก่อนทาเลนต์ที่อัพในรอบนี้ก็คือทาเลนต์เลเวล1นะ Getter Curve เพิ่มระยะของ Curve 33% ก็ทาเลนต์อื่นมันไม่ค่อยดีอ่ะสำหรับสายเนี้ยลดคูลดาวน์บิงก็ไม่รู้สิไอ้รีเจนนี่ไปไกลๆตีนเลยซีซั่นมัสแมนก็มันเหมาะสำหรับสายตีมากกว่านะก็เพราะฉะนั้นก็อัพ Getter Curve ทาเลนต์ที่เลเวล4อัพโฟกัสแอคแท็กทุกๆ10วินะครับถ้าการจะไปขั้นต่อไปของเซราทูจะ
ทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% แล้วการโจมตีปกติของเซทูจะช่วยลดคูลดาวน์อันนี้ลง1วิก็ถือว่าดีนะเหมือนติดคีย์อ่ะติดคีย์แน่นอนอ่ะก็ถึงเวลาก็จะติดคีย์ถ้าไม่อัพทาเลนต์นี้ก็แนะนำให้ไปอัพ Gathering Power แต่ว่ามันโดนเนิร์ฟแล้วใช่ไหม Gathering Power มีผลกับทุกสกิลที่มีดาเมจเพิ่มความแรงของดาเมจเพิ่มขึ้นไม่ได้อัพนะครับขอไม่พูดถึงแล้วกันหรือว่าจะเป็นซัสเทนAnomalyอันนี้มันจะทำให้ไอ้ท่าที่2ของเราอ่ะสไปค์นะครับไอ้ Singularity Spike น่ะมันไปได้ไกลขึ้นแล้วก็จะทำความเสียหายเป็น AOE แต่ว่าถ้าไม่โดนเนี่ยจะติดอยู่ในอากาศก็แต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะเออไอ้นี่ดีป่ะวาโปเบดอ่ะเออวาโปเบดกับวาร์ปไอ้หาวาโปเบดนี่มันทำไงล่าสุดที่เราตีอ๋อคือเราต้องตีมาร์กก่อนใช่ไหมมันก็ดีอยู่เนาะก็จริงๆก็มันก็ดีนะแต่ว่าอย่างอื่นเอาไปอัพอย่างอื่นจะดีกว่าโฟกัสได้แข็งมันก็ได้ดาเมจแล้วเนาะทาเลนที่เลเวล7นะครับอาเซียเรียงแอตแทกเอ้ยลืมไปนะครับไอ้ Sustained Anomaly นี่มันจะว่าไงดีวะมันเพิ่มมันแค่ระเบิดเฉยมันไม่ได้อยู่กับอากาศใช่ไหมเอ้ยใช่ป่าววะ Regret if it did had นี่อยู่กับอากาศอยู่คนละอันกันพอดีผมจำผิดนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมพูดถูกละก็อัพเป็นเซเลียนแอทแทคนะครับเซเลียนแอทแทคเป็นแอคทีฟสกิลแอคทีฟทาเลนต์ก็คือเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยเบสิกแอทแทคจะเพิ่มความแรงขึ้น 50% 5วิแต่ว่าจะใช้มานาไล่ต่อการโจมตี15มานาก็ถ้าไม่อัพทาเลนต์นี้ก็ไปอัพไอ้นี่ก็ได้ Shadow Spike ทำให้เมื่อเรายิงSingularity Spike เนี่ยจะทำให้เซลาทูไม่เผยตัวแล้วระยะก็จะไกลขึ้น 20% แต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเดเมจเราอะเพิ่มเอทยังจะดีกว่ามันแค่เพิ่มระยะทำให้เราแบบเซฟขึ้นอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่หรือไม่งั้นก็อัพ Void Slash Void Slash นี่มันจะซัพพอร์ตกับทาเลนต์แรกที่เราอัพพอดีนะคือมันเพิ่มระยะความกว้างไอ้ทาเลนต์นี่ก็คือเมื่อศัตรูที่โดนเคิร์ฟเนี่ยจะทำให้เขาแบบเหมือนกับติดสถานะติดพิษอะไม่ใช่คนละอันกันปรับแล้วอ๋อปรับออกไปแล้วอ่ะมีแล้วอันนั้นน่ะอันนี้ทำให้แรงขึ้น 30% แค่นั้นเลยอ๋อก็เหมือนอันเดิมแหละแต่อันเดิมมันติดพิษแต่อันนี้มันเพิ่มดาเมจเลยแต่ว่าจะต้องใช้ตอนที่เราอยู่ในสถานะคุกนะครับถ้าใช้เลยเนี่ยไม่บวกมันใช้ยากอ่ะไม่ค่อยดีไม่แนะนำดีกว่ายังไงผมว่าไม่เซียริงก็ชาร์โดสไปหรือไม่ก็เฟิร์สเอทก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ากดแล้วมันเพิ่มเลือดกดแล้วฮิวอ่ะตัวนั้นติดพูดไปแล้วเฟิร์สเอทนี่เอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบทีมเราเกมเราตามจริงๆนะเพราะมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับเซลาทูอ่ะส่วนทาเลนต์13นะครับวอร์มโฮผมอัพไปรู้สึกว่าได้ใช้น้อยมากอ่ะใช้แค่ไม่กี่รอบก็เราสามภายใน3วิเราสามารถกลับมาในตำแหน่งที่เรากดบิงได้คล้ายๆกับถ้าใครเล่น LL ก็จะคล้ายๆกับเลอบองนะมันจะสกิล2ของเลอบองก็กดใช้ไปแล้วจะกดกลับมาได้นะภายใน3วิคล้ายๆกันจะกลับมาตำแหน่งที่เราใช้บิงอ่ะแต่ถ้าเลย3วิไปแล้วกลับมาไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆผมว่าแนะนำมันสไตล์ผมว่าผมควรจะอัพแอสซิสเบดมากกว่านะก็เมื่อเผยตัวนะครับหายสถานะคุกเมื่อไหร่ก็แอทแทคดาเมจจะเพิ่มขึ้น 25% แล้วก็จะได้มูฟสปีด 10% ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยซัพพอร์ตกับสายตุ๊ดนี่ก็เถอะ ทำไมต้องเรียกสายตุ๊ดวะสายแอบร้อยดีนะมันดีคือเราเน้นวิ่งเข้าไปก่อนคือกูชอบทาเลนต์นี้นะมันวิ่งเร็วด้วยตีแรงด้วยวิ่งเข้าไปใกล้ๆตัวเขาก่อนแล้วค่อยเปิดสกิลก็ได้แล้วใช้บิงหนีเขาวอร์มโฮนี่คือแบบเราไม่ต้องแบบเข้าไปประชิดไงคือบิงเข้าไปได้เลยแต่ก็ต้องระวังแต่ว่าไม่ค่อยถนัดด้วยไงก็ต้องระวังแบบบิงเข้าไปแล้วแม่งไล่สกิลอยู่โดนสตันเนี่ยกลับไม่ได้อ่ะหมด3วิปุ๊บตายหายเลยกูว่ามันจะตายก่อนจะหมด3วิด้วยซ้ำเนี่ยส่วนมากแล้วกูแม่งโดนสตันก่อนสตันเสร็จตายอ่ะ
ต้องพยายามอย่าให้โดนนะทาเลนที่16นะครับแนะนำให้อัพดับเบิลบอมก็ดับเบิลบอมเนี่ยจะสามารถใช้ซิงคูลาริตี้สไปใช้ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นภายใน3วิใช้ฟรีนะครับแต่ครั้งแรกใช้มานาอยู่นะครั้งที่2ใช้ฟรีก็ดีนะมันระเบิด2รอบอ่ะมันสโลได้เผื่อเราใช้กันเรายิงพลาดด้วยนะถ้าโดน2รอบเลยเนี่ยแรงมากนะเป็นพันน่ะจริงๆเลยเป็นพันเห็นได้ว่าที่ผมคิวได้เพราะทาเลนต์นี้นะครับมันเป็นทาเลนต์หลักเลยสำหรับสายนี้หรือว่าถ้าไม่อัพเนี่ยก็แนะนำให้ไปอัพเลนดิ้งเคิร์ฟนะอันนี้ไงที่ติดพิษเนี่ยถ้าความสายเพิ่มขึ้น 50% ภายใน5วิแต่ว่าอันนี้ไม่โอ้ไม่จำเป็นมันก็ไม่ดีเท่าดับเบิ้ลบอมอ่ะโอนสกินหรือว่าเบอร์เซอร์เกอร์ก็ได้ถ้าเป็นเบอร์เซอร์เกอร์มันอีกสายนึงไงเป็นสายตีเดี๋ยวไว้ค่อยพูดถึงทีหลังไงพูดถึงสายตุ๊ดนี่ก่อนมันก็มีแค่อัพแค่2อันแหละแต่ผมว่าดับเบิ้ลบอมดีกว่าดับเบิ้ลบอมดีที่สุดแล้วทาเลนต์20นะอันนี้เป็นทาเลนต์สำคัญนะครับสายนี้เราสามารถอัพได้ที่3อันนะครับก็ถ้าอัพเกรดวอยพิซซันนะจะทำให้เพื่อนเราไม่โดนวอยก็ดีอยู่แต่ว่าผมว่ามันไม่มีดาเมจอ่ะก็เราสามารถใช้ช่วยเพื่อนได้อย่างตอนนี้ผมใช้ไซโนวาเงี้ยถ้าผมอาทาเลนนี่มาโนวารอดนะได้ใส่กูด้วยฆ่ากูทั้งเป็นครับใช่แต่มือตอนไหนวะตอนเล่นติมไงเฮ้ยคนละตากันไม่นับเฮ้ยกูมันยืนติดมึงอ่ะกูแบบสุดๆแล้วอ่ะสายวอยพิซซันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่โปรจริงๆนี่ต้องไปฝึกใช้กันหน่อยไม่งั้นจะเป็นฮิตกับทีมเราเองคือเอาจริงก็ใช้ใส่ศัตรูจะง่ายที่สุดใช้ใส่แบบสมมติเราเห็นศัตรูมี2ฝั่งเนี่ย2กองอะไรเงี้ยเราก็ใช้ใส่สักกองนึงก็ได้ที่เหลือให้ฝั่งเรารีบลุมหรือว่าถ้าเราเป็นคนโดนเงี้ยเอ้ยเห็นเพื่อนเราโดนวอยพิซซันเงี้ยเรารีบวิ่งเข้าวอยพิซซันเลยครับไม่งั้นเราจะโดนกันทีนึงก็คือซุ่มตีไงเวลาเขาแบบแหลมมาสักตัว2ตัวเงี้ยแล้วก็วอยพิซซันใส่เลยแล้วให้พวกเราลุมกระทืบเอาเน้นลุมแล้วก็อีกทาเลนต์ได้เลยนะเนี่ยอีกทาเลนต์นึงนะเนซัสเบสนะครับก็อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็การยูนิตปกติของเซราทูจะเพิ่มดาเมจขึ้น 20% แล้วก็จะสโลว์เป้าหมาย1วิน่าจะ 20% เหมือนกันแล้วนะเพราะมันบอกอย่างงี้แต่ที่ผมแนะนำให้อัพก็คือลีวินนะครับจะทำการลดคูลดาวน์เบสิกอะบิลิตี้นะครับก็คือสกิลทั้ง3อันของเซราทูไหนวะเนี่ยทั้ง3อันลองคิดดูครับถ้าอัพทาเลนต์นี้มาเนี่ยเราสามารถใช้สกิลพวกนี้ได้2ครั้งนะครับลองคิดดูเราสามารถใช้เคิร์ฟได้2ครั้งซิงคูลาริตี้สไปค์ใช้ได้4ครั้งอ่ะคิดดูสมมุติว่านัดละ500ก็ได้500อ่ะคูณ4 2,000 น่ะแทงยังตายอ่ะถ้ามันโดนหมดนะแต่เอาจริงๆมันแรงกว่า500อยู่แล้วถ้าถึงเวล20อ่ะใช่ไหมประมาณ 6-700 แล้วก็บิงเราสามารถบิงได้2ครั้งเอาบิงเข้าไปเปิดบิงเข้าไปเคิร์ฟซิงคูลาริตี้ซิงคูลาริตี้สไปค์2ครั้งแล้วก็กดรีวินแล้วก็เคิร์ฟอีกทีแล้วก็ซิงคูลาริตี้สไปค์2ครั้งแล้วก็บิงกลับยังทันนะถ้าเรามือไวก็แล้วแต่เทคนิคนะครับอันนี้ก็แนะนำเฉยๆว่าทาเลนต์อัพยังไงโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาอีกคลิปนึงนะครับก็ลองเชิงดูก่อนว่าจะมีคนดูไหมฮีโร่ออฟเดอะสตอร์มนะครับก็ตอนนี้ยังเป็นช่วงโค้ดเบต้าอยู่เอ้ยโค้ดเบต้าอยู่ใช่ไหมทดสอบเชี่ยนักหนาแม่งจะเป็นปีแล้วไม่ชัวร์ค่ายนี้มันไม่ปล่อยกี่เดือนแล้ววะโค้ดเป็นปีแล้วปีถึงแล้วเหรอเกินแล้วเหรอวะที่กูเล่นเป็นปีเลยเหรอเอาปลาแรกเลยนะเราก็เล่นแต่อัลฟาแรกเลยไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่เราเล่นอัลฟาทีหลังแล้วมีคนเล่นก่อนหน้าเราอ๋อพวกนั้นก็คือพวกที่ไปงานหรือเปล่าใช่ไหมไปงานแล้วมันได้แบบไอคอนนั่นน่ะอันนั้นทีหลังไม่แน่ใจน่าจะถึงปีอยู่นะรู้ว่านานมากไอเกมเนี้ยผมไม่มีไอคอนนะครับไอคอนที่มันเป็นรูปคนน่ะเป็นรูปยังไงวะเป็นรูปตัวแรนดอมใช่ไหมเดี๋ยวกดให้ดูดิมันเป็นรูปอย่างนี้ใช่ป่ะคล้ายอันนี้แหละไอ้นี่ม้าที่เป็นแบบแล้วมันจะมีม้าเน็กซัสใช่ไหมนะผมไม่ได้เป็นอันนั้นนะครับไม่ได้เป็นคุกคีอะไรกับปีศาจมากมายนะเกมก็ไม่ได้ซื้อของแม่งแต่ก็เล่นฮาร์สโตนอยู่
ก็ว่าจะซื้อสตาร์คราฟอยู่เนี่ยรอลดราคาสัก 50% ขึ้นไปก่อนมีอะไรให้ดูอีกไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นเซียร์ทูสายตีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันด้วยนะถ้าอยากดู Hero of the Storm ต่อก็บอกได้นะครับถ้ามีคนดูเยอะๆเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะอัดมาอีกเรื่อยๆนะครับพอดีผมดูแล้วคนดูมันไม่ถึง100คนด้วยซ้ำก็เลยมันทำไปก็นะเสียใจไม่มีคนดูเดี๋ยวต้องลองเชิงอีกทีนะครับว่ามีคนดูไหมหรืออาจจะเพราะว่าที่คนไม่ดูเพราะว่ามันเกมมันเล่นไม่ได้มันไม่มีคีย์แจกอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ลืมบอกไปนะครับเฮ้ยมึงมีลิงก์เปล่ามึงก๊อปลิงก์มาแปะให้หน่อยดิลิงก์อะไรลิงก์ขอคีย์อ่ะไม่มีอ่ะเดี๋ยววางกันในคีย์แล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีตอนนี้คีย์เริ่มเกิดแล้วนะคีย์มันเกิดแล้วนะครับถ้ามีลิงก์ยังไงเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในรายละเอียดคลิปแล้วกันนะครับเพื่อจะได้มาเล่นกันนะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะมันมีคีย์แจกอยู่แหละมันแจกกันเกิดเลยนะครับไม่เหมือนตอนก่อนหน้านี้ที่ว่าหายากไม่ต้องซื้อเซตบันเดิลอะไรแล้วนะเมื่อก่อนนี้ต้องซื้อเซตบันเดิลไอ้เซตเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนแม่งกูอยากประจานจริงๆเลยไม่ได้ไอ้เซตเนี่ยบันเดิลเมาส์เซตเนี่ยลองคิดดูนะครับมันซื้อบันเดิลนี้นะครับแล้วจะได้เล่นนะครับก็คือ40เหรียญเพื่อที่จะได้เพื่อจะสามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับคือมันก็ราคานี้แหละนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีใครเล่นนะที่ยังไม่ได้เล่นก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อจะได้ฮีโร่3ตัวครับสกิน3สกินแล้วก็สัตว์เอาไว้ขี่1ตัวแล้วทีนี้เนี่ยนะครับในเพจผมก็ลงไว้นะครับว่ามันนะคลิปมันก็บอกมันก็แฉตัวเองอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมนะเห็นถ้าเห็นไรเดอร์มาใส่สกินนี้มาแล้วก็ขี่เสือทองอ่ะรู้เลยแม่งมือใหม่อ่ะให้รอลุมกระทืบมันได้เลยช่วงนั้นนี่รู้สึกว่าเกินมากเลยครับไรเดอร์ขี่เสือทองจริงๆเลยครับตามคลิปเลยคลิปที่ออกมาก่อนที่บันเดิลนี้จะเอามาขายนะไอ้ปูเนี่ยจะเอามาขายพอมันขายเท่านั้นแหละโอ้โหไม่เกือนน่ะแบบโอ้ยเอ้ยมือใหม่อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยดักตบอะไรเงี้ยถ้าเจอฝั่งเราโอ้ยตายดีกว่ายอมดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.